ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการพูดคุยนะครับเรียกว่าเป็นการเสวนากันนะครับในเรื่องของนวัตกรรมการรักษาโรคเส้นเลือดขอดแบบไม่ต้องผ่าตัดนะครับก่อนที่จะมาฟังการเสวนากันนะครับตอนนี้นะครับอยากจะขอให้ทุกท่านรบกวนก้มดูขาของตัวเองนิดนึงนะครับว่าขาของท่านผิดปกติไหมครับหมายถึงมีเห็นเป็นเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดขอดนูนขึ้นมาไหมนะครับขอรบกวนก้มดูขาของตัวเองได้เลยนะครับมีใครบอกว่าตัวเองไม่เป็นมีบ้างไหมครับถ้ามียกมือนะขอยกมือเลยครับไม่เป็นนะท่านใดคิดว่าขาของตัวเองขาวใสสะอาดมากแบบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับขอยกมือขึ้นนะครับก็พอมีบ้างมีไม่กี่คนนะฮะประมาณ 4-5 คนในนี้ฮะเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดขอดนี่เป็นโรคที่เจอมากในคนไทยฮะ7ใน10คนเลยฮะพอๆกับที่ผมพูดนั่นแหละครับเพราะมีเส้นฝอยนิดๆก็เป็นเส้นขอดใหญ่ๆครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าโรคที่ทุกคนส่วนมากเป็นนะฮะจะเป็นยังไงต่อเชิญใช่ครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับท่านที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่นะครับในเรื่องของโรคเส้นเลือดขอดวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆนะครับมาแนะนำให้กับท่านครับคือโดยเฉพาะการรักษาโรคนี้โดยไม่ต้องผ่าตัดนะครับก็ขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านบนเวทีนี้นะครับก็คืออีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านขวามือสุดของผมนะครับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิตติพันธ์เลิศเกษมครับท่านเป็นศัลยแพทย์หลอดเลือดนะครับเรียกว่าเป็นมือหนึ่งของภาคเหนือหรือเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งปัจจุบันท่านเป็นดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนะครับอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับท่านยังดำรงตำแหน่งบริหารอีกนะครับเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับและท่านสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี้นะครับวันนี้มาแบบสวยสดงดงามทีเดียวนะครับคุณสุวิมลเขื่อนควบครับต้องขอบอกว่าคุณสุวิมลเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับท่านเคยเป็นโรคเส้นเลือดขอดไม่ใช่เป็นนิดเดียวนะครับเป็นแบบรุนแรงด้วยนะฮะแล้วก็ผ่านการรักษากับท่านอาจารย์หมอกิตติพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับและปัจจุบันท่านหายเป็นปลิดทิ้งเลยก็ว่าได้แต่จะหายด้วยวิธีไหนนั้นนะครับสักครู่หนึ่งจะให้ทางแขกรับเชิญได้เล่าให้ผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก่อนที่จะไปสู่ในเรื่องของเนื้อหาว่านวัตกรรมในการรักษาโรคเส้นเลือดขอดแบบไม่ต้องผ่าตัดมีอะไรบ้างเรามาทำความรู้จักกันกับในเรื่องของโรคเส้นเลือดขอดนะครับหลายท่านเชื่อว่าทุกท่านนะครับคงเคยได้ยินคำนี้โรคเส้นเลือดขอดแต่จะมีสักกี่ท่านครับที่ทราบว่าเส้นเลือดขอดมันคืออะไรแล้วมันมีกลไกในการเกิดโรคนี้ได้อย่างไรจะขออนุญาตอาจารย์กิตติพันธ์ได้ให้เกียรติเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับครับขอบคุณครับครับก็ขออนุญาตเรียนนะฮะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับตามที่ทุกท่านก็ยอมรับนะฮะว่าท่านเป็นส่วนมากนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าที่ท่านเป็นส่วนมากคือเป็นฝอยๆฮะเป็นเส้นเลือดฝอยนะเป็นเส้นเลือดสีแดงๆใช่ไหมเขียวๆตามขาใช่ไหมครับครับผมเห็นท่านพองกหัวส่วนมากนะฮะแล้วก็ตอบผมในใจว่าใช่นะครับครับแต่วันนี้คำว่าขอดจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ฮะเหมือนในภาพเนี่ยฮะอย่างนี้คือขอดที่เราจะพูดกันวันนี้คือขอดใหญ่เนี่ยนะฮะซึ่งจะมีผมว่าประมาณสัก2ใน10คนในนี้ที่ว่าเป็นนะครับลองมาดูนะฮะแต่กลไกจริงก็เหมือนกับฝอยครับแต่ขอดนี่รุนแรงกว่าขอดเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับวาล์วน้ำเนี่ยฮะถ้าเราคิดดูเหมือนกับวาล์วน้ำที่อยู่ในห้องน้ำเราครับถ้าวาล์วน้ำเนี่ยมันปิดไม่สนิทมันจะเกิดอะไรครับถ้าวาล์วน้ำปิดไม่สนิทน้ำมันก็รั่วใช่ไหมฮะน้ำมันก็รั่วรั่วมากๆเข้ามันก็กระชอแล้วก็เลอะอยู่ทั่วบ้านไปหมดอันนี้แหละครับคือปัญหาของเส้นเลือดขอดแล้วน้ำที่กระชอออกมาเนี่ยมันคืออะไรมันคือเม็ดเลือดแล้วเม็ดเลือดของเราเนี่ยจริงๆมันมีส่วนประกอบของมันคือเหล็กฮะเพราะฉะนั้นจะทำให้ผิวหนังเราเป็นสีดำครับเนี่ยครับเป็นมากๆเข้าจะเป็นอย่างนี้ฮะผิวสีหนังจะดำและขอดใหญ่ๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาบางคนออกเสบฮะเป็นแดงๆขึ้นที่ผิวหนังนะครับนะฮะหรือบางคนสุดท้ายนี่เป็นแผลนี่คือสิ่งที่เราน่ากลัวที่สุดคือเป็นแผลครับถ้าท่านเจอใครก็ตามญาติติดมิตรสหายอะไรก็ตามที่มีขาสีดำๆนะครับต้องคิดไว้ก่อนเลยครับว่ามาจากเส้นเลือดขอด
อาจจะเป็นขอดอยู่ข้างในไม่เห็นโป่งมาได้แต่ขอดอยู่ข้างในครับหรือถ้ามันดำแล้วมีขอดด้วยชัวร์เลยครับว่ามาจากเส้นเลือดขอดอย่ามัวไปรักษาอย่างอื่นครับต้องตรงไปหาหมอเกี่ยวกับเส้นเลือดขอดนะครับแล้วข้อไม่ดีอย่างนึงฮะแผลที่เป็นนานๆนี่มันเป็นมะเร็งได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเรารักษาแล้วผมจะบอกนะแผลจริงๆรักษาไม่ยากเลยครับอันนี้เพียงแต่ว่าถ้าใครรู้วิธีการรักษาเนี่ย3เดือนเกือบ 90% หายหมดแล้วครับแต่เราต้องรู้วิธีการรักษาที่ถูกต้องครับครับครับก็เนี่ยนะครับกลไกของการเกิดโรคเส้นเลือดขอดก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของแนวทางการรักษานะครับที่บอกว่าเรามีนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ต้องผ่าตัดแต่อย่างใดนะครับต้องให้อาจารย์เล่าให้ฟังเกริ่นนำนิดนึงว่าเมื่อก่อนนะครับหรือแม้แต่ในสมัยนี้ก็ตามที่อื่นนะครับยังใช้วิธีดั้งเดิมนั่นคือการผ่าตัดเขามีหลักการในการผ่าตัดยังไงบ้างครับครับครับขอต่อเลยนะฮะนี่คือวิธีการที่เราทำมาแต่อดีตเป็นร้อยปีแล้วและปัจจุบันก็ยังทำกันอย่างส่วนมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีที่ปัจจุบันเราไม่ทำแบบไม่ผ่าตัดนี่ผ่าตัดเขาจะทำอย่างนี้ครับคือต้องหมอเนี่ยเนื่องจากมันเหมือนวาล์วน้ำมันรั่วใช่ไหมฮะเหมือนวาล์วน้ำท่านลองคิดตามผมวาล์วน้ำที่ไหนมันรั่วเราก็ต้องไปปิดวาล์วนั้นถูกไหมครับหรือเปลี่ยนวาล์วน้ำใหม่ทีนี้คนไข้ส่วนมากเส้นละขอดวาล์วน้ำเนี่ยจะเสียงเต็ดที่ขาหนีบครับไปจนถึงที่ขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอผ่าตัดแล้วเราทำกันมาเป็นร้อยปีฮะหนึ่งต้องลงแผลผ่าตัดที่บริเวณขาหนีบใหญ่เริ่มเทิมนะครับแล้วก็ลงแผลอีกแผลหนึ่งที่เหนือเข่าแล้วไปลากมันกระชากมันออกครับแค่ฟังแล้วเสียวไหมฮะเสียวนะครับขอโทษที่ทำให้เสียววะแต่ว่าตื่นเต้นหน่อยฮะจะได้ไม่ง่วงหลังอาหารกลางวันนะก็อย่างเงี้ยฮะพอดึงข้างล่างมาปั๊บเนี่ยมันก็กระชากมันออกก็เลยทำให้วาล์วน้ำที่เสียมันก็หายอันนี้คือวิธีรักษาในดีแต่ดูฟังดูค่อนข้างจะรุนแรงไปนะครับอาจารย์ต้องแบบดมยาสลบไหมครับต้องดมยาสลบแล้วก็ลงมีดนะคำว่าผ่าตัดอ่ะลงมีดกรีดลงไปที่ผิวของเราแล้วก็กระชากมันออกเนี่ยครับซึ่งค่อนข้างจะน่ากลัวมากเลยนะครับซึ่งเชื่อแน่ว่าทุกท่านนะที่นี้คงไม่อยากมีใครเข้าห้องผ่าตัดใช่ไหมครับนอกจากการผ่าตัดแล้วนะครับวันนี้อาจารย์มีวิธีการแนะนำในการรักษาโรคนี้โดยไม่ผ่าตัดมีอะไรบ้างครับครับวันนี้ที่ผมอยากมาพูดจริงก็คืออันนี้แหละครับเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะฮะเพราะว่าผมเองนี่เป็นคนนึงที่ผ่าตัดนี้มากเลยนะครับนะสมัยเมื่อสัก15ปีที่แล้วเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนเลยล่ะผมดึงเต็มโหลเต็มไหผมเลยฮะห้องทำงานผมฮะแต่ตอนนี้พอผมแต่เจอวิธีที่ไม่ผ่าตัดเนี่ยผมไม่กลับไปรักษาอย่างนั้นอีกเลยลองฟังดูนะฮะอันนี้เป็นภาพหลังผ่าตัดเขาจะเป็นอย่างนี้ครับคนไข้จะช้ำระบมเยอะเลยเห็นแล้วน่าสงสารครับนะอย่างนี้ฮะเห็นแล้วรู้เลยนะจะปวดขนาดไหนนะฮะนวัตกรรมการแบบไม่ผ่าตัดนะฮะเขาจะทำอย่างนี้ครับท่านคงคิดออกว่าถ้ามันเราเจอเนื้อเราอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเจอน้ำร้อนเนี่ยสักร้อยองศาเนี่ยมันจะเกิดอะไรฮะมันก็สุกใช่ไหมฮะนะอันนี้ก็เป็นวิธีกลไกหนึ่งที่ทำให้แผลหายทำให้เส้นเลือดขอดหายโดยเขาจะใส่สายด้วยเข็มฉีดยาชานะฮะไม่ต้องดมยาสลบฉีดยาชาใส่สายเข้าไปในหลอดเลือดที่เป็นโรคแล้วก็ใส่ให้พลังงานความร้อนประมาณ100องศานะเพราะฉะนั้นเส้นเลือดที่เป็นโรคอยู่มันก็สุกครับแล้วมันก็ตายไปโดยที่เราไม่ต้องไปกระชากมันออกนะฮะนั่นคือวิธีการพลังงานใช้พลังงานความร้อนอาจจะจากเลเซอร์ก็ได้หรือจากคลื่นวิทยุก็ได้นี่คือในวิธีที่1นะฮะที่ไม่ต้องผ่าตัดคือแค่ฉีดยาชาแล้วทำวิธีที่2นะฮะคือวิธีการใส่สารยืดเกาะหลอดเลือดแหมฟังแล้วมันเป็นศัพท์ไฮโซนะแต่เอาง่ายๆกาวตาช้างทุกท่านรู้จักกาวตาช้างนะรู้จักกาวนะเหมือนกันครับก็เข็มเดียวแทงไปแล้วก็ไปหยอดคล้ายๆกาวตาช้างนะในหลอดเลือดแต่ไม่ใช่เอากาวตาช้างที่ตลาดมานะฮะเรามีดีอยู่นั้นเยอะนะครับกาวเนี่ยใส่ไปในหลอดเลือดแล้วมันก็บีบให้ผนังหลอดเลือดมาติดกันมันก็ติดกันเลยครับมันก็ดาดติดกันนี่คือวิธีที่2นะครับส่วนวิธีที่3คือการฉีดโฟมที่เป็นยาแล้วมันไปทำให้หลอดเลือดมันสลายนะเกิดการระคายเคืองแล้วมันก็สลายครับอันนี้เป็นวิธีใหม่ๆสังเกตไหมว่ามันก็ไม่ต้องดมยาสลบอะไรนะผมลองมาสรุปนะฮะว่าข้อดีของการรักษาแบบใหม่นี่คือ1ก็คือไม่มีแผลผ่าตัดเพราะเราไม่ผ่าตัดใช้แค่เข็มแทงเหมือนเจาะเลือดนั่นเอง2ก็คือไม่ต้องดมยาสลบทุกท่านใครดมยาสลบก็คงรู้มันดมแล้วมันสลบจริงๆนะฮะหลังทำแล้วก็เมาใช่ไหมครับเมาอาจจะไปหลายวันเลยแล้วนะครับร้านที่3คือต้องฟื้นไวเพราะว่าคนไข้ส่วนหนึ่งของผมที่ทำแบบเลเซอร์แบบนี้นะเดินมาก็เดินกลับเลยครับไม่มีใครคือเดินมาทำเสร็จแล้วก็ลุกจากเตียงก็เดินกลับบ้านนะครับไม่ต้องมาเมาการดมยา
แน่นอนแล้วไม่ต้องหยุดงานใช่ไหมครับถ้าเกิดเราต้องเมาหลายวันนี้เราก็หยุดงานเราก็เสียรายได้อันที่สำคัญคือเนื่องจากว่ามันไม่ใช่การกระชากเส้นเลือดเลือดไม่ต้องเสียไม่ต้องเสี่ยงกับการเติมเลือดนะครับถามว่ามีข้อเสียไหมมันก็ต้องมีข้อเสียบ้างหนึ่งก็ต้องหาแพทย์เฉพาะทางหาที่ที่เขาซื้ออุปกรณ์ที่เป็นของเหล่านี้นะครับบางคนอาจจะบอกเอ๊ะงี้มันก็ต้องแพงขึ้นใช่ครับอุปกรณ์จะแพงขึ้นแต่เชื่อไหมครับจากการศึกษาพบว่าถ้าเทียบกับท่านต้องนอนโรงพยาบาลหลายวันเทียบกับการที่ท่านจะต้องเสียเวลาไม่ทำงานปรากฏว่าทำอย่างเงี้ยถูกกว่าการผ่าตัดซิครับอ๋อครับเราก็ได้รับทราบแล้วนะครับว่าตอนนี้เรามีนวัตกรรมหลักๆอยู่3อันเนี่ยนะครับที่อาจารย์ได้เล่าเพิ่งจบไปก็คือการใช้เลเซอร์หรือคลื่นวิทยุเป็นการใช้พลังงานความร้อนนะครับจากนั้นเราใช้กาวอีกกาวก็เป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งที่น่าสนุกอยู่เช่นกันนะครับซึ่งเหมือนกับกาวตาช้างเลยนะครับว่าหยอดลงไปในหลอดเลือดที่มันรั่วที่มันเป็นปัญหาแล้วเราก็ปิดมันซะกาวนี่มันก็ไปยึดเกาะหลอดเลือดได้โอ้ก็เป็นการรักษาที่แปลกอย่างนึงนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมอันนึงนะครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นในเรื่องของการฉีดโฟมนะฮะโฟมเนี่ยก็คือน้ำยาผสมกับอากาศทำให้เกิดโฟมไประคายเคืองไปทำลายหลอดเลือดได้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นอีกจากอีกแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุวิมลเขื่อนควบเนี่ยนะครับขออนุญาตแนะนำว่าคุณสุวิมลนะครับเป็นชาวอำเภอบ้านโฮงครับจังหวัดลำพูนนะฮะปัจจุบันท่านอายุประมาณเท่าไหร่ครับ55ปีเจ้า55ปีนะครับขออนุญาตพูดให้คุณสุวิมลพูดเป็นกำเมืองนะครับเพราะว่าเป็นคนละปูนบ้านเฮาเนี่ยนะครับเนาะก็จะสามารถเล่าได้แบบนะถึงปูนห้องว่าใดถึงที่ผ่านมาที่เป็นเส้นเลือดขอดเนาะอาชีพก่ออันค้าขายนะเจ้าก็ยืนนานแล้วก็เดินเยอะไอ้เนาะเดินขายของมันเดินเยอะเป็นเวลาเมินก็ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดขึ้นได้เจ้าตอนแรกๆก็มีอาการปวดก่อนเจ้าปวดแข้งปวดขาเนี่ยเจ้าต่อมาก็ไปรักษาที่หมอพื้นบ้านหมอเมืองนะเจ้ารักษาโดยวิธีการที่ว่าพ่นน้ำมนต์พ่นน้ำยาอย่างอยากจะเป่าอีเนาะเป่าอีแต่คนเมืองเพื่อท้องเป่าแล้วแทกแล้วก็กินน้ำมนต์เจ้าอ๋อกินด้วยครับกินมีน้ำมนต์กินด้วยเจ้านอกจากเป่าแล้วยังมีไปยาแบบพื้นบ้านหมอพื้นบ้านนี่นะเจ้าแต่ว่าดูไปแล้วรักษาไปประมาณเดือนกว่าเป็นจะไรครับแพ้ก็แพ้ที่เป็นนี่ก็แพ้ที่อักเสบนี่ก็มาหายเจ้าบาหายก็มีอาการอักเสบขึ้นมาเรื่อยๆอู้ง่ายๆว่ามันเฟ้อขึ้นกว่าเดิมนั่นก็ครับจากที่เคยเป็นแผลอยู่แล้วเนี่ยพอไปรักษาโดยการพ่นน้ำมนต์กินน้ำมนต์นะครับแผลตัวนั้นมันเห่อขึ้นมาหนักขึ้นกว่าเดิมคล้ายๆเหมือนว่าเป็นเชื้อโรคไอ้เนาะน้ำมนต์น้ำปนเป่าลมออกจากปากแล้วมาถูกแผลนะเจ้าแต่อันเป็นวิธีของพื้นบ้านนี่เนาะครับซึ่งเป็นความเชื่อความเชื่อเนาะเจ้าก็ไปลบลู่ไปได้นะครับแต่เขาก็ไปลองดูแล้วมันก็มาหายนะเจ้าครับครับจากนั้นนะครับในเมื่อไปลองวิธีแบบหมอพื้นบ้านแล้วมาหายคุณน้าคุณน้ามีไปที่ไหนแฮมครับหมอพื้นบ้านแล้วก็ไปยาที่โรงพยาบาลจากโรงพยาบาลเปิ้นก็ปวดมีแผลเปิ้นก็ฉีดยาให้ยามากินเปิ้นก็มารักษาโดยวิธีอื่นเจ้าเป็นว่ากินยาฉีดยาแล้วมันก็หายแต่มันไม่ได้หายนะเจ้าครับสุดท้ายมาก็อักเสบขึ้นมาเรื่อยๆก็มาปรึกษามาปรึกษาอาจารย์กิติพันธ์เจ้านายแพทย์กิติพันธ์เจ้าสุขเกษมแล้วก็คือคําแนะนําว่าจะเยี่ยจะใดดีจะรักษาโดยวิธีใดดีครับตอนนั้นคุณน้าทนปวดทนกับแผลเนี่ยเมินแต่ไหนครับเจ้าทนกับแผลนี่มาอู้ถึงว่าที่มันอักเสบมานี่ประมาณปีหนึ่งแต่ว่าเส้นเลือดคอดเนี่ยเป็นได้ซาวกว่าปีนะเจ้าเป็นซาวกว่าปีซาวกว่าปีแล้วเจ้าลูกสาวคนเล็กเจ้านะลูกสาวคนเล็กจากที่คลอดลูกสาวคนเล็กมามันเริ่มต้นจะได้ก่อนก็ครับมันเห็นคุณน้าเห็นอะไรอย่างขึ้นมาตอนแรกคุณน้าก็เห็นเส้นเลือดมันอยู่ข้างบนขาต้นขาแล้วมันก็ขยับลงมาเรื่อยๆครับขยับลงมาตามที่เห็นภาพเนี่ยนะเจ้าขยับลงมาถึงเนินเข่านะเจ้าครับครับที่เป็นแบบสมองนะเจ้า
แบบพวงองุ่นนี่เจ้าคุณน้าจะพยายามสื่อให้ทุกท่านเห็นภาพชัดๆนะครับว่าทุกท่านคงรู้จักอ่องอ่อนนะครับว่าสมองเนี่ยนะฮะว่ามันเป็นพวงขึ้นมาแล้วมันเป็นยักยักครับเจ้ามันเป็นพวงเป็นยักโคตรอันนี้เป็นเส้นต้นในพ่อขานี่ได้เลยเจ้าทุกท่านเห็นบนจอครับตรงข้อเข่านี่เลยเจ้าเป็นเยอะมากเลยเจ้าครับซึ่งก็จะเห็นเป็นก้อนนะครับเป็นเส้นเลือดนูนอยู่ตรงปื้นน่องอะครับเจ้าปื้นน่องขาด้านขวานี่เจ้าอันนี้เป็นเส้นเลือดคดเลือดคอดที่เยอะมากผมเห็นผมก็ตกใจครับเหมือนสมองมันอยู่ที่ขาครับเห็นที่เหนือเข่าขวาไหมฮะตรงเนี้ยครับตรงขวาเลยค่ะตรงขาขวาเนี่ยครับอันนี้ครับคือขาของคุณน้าเลยมันก็ครับขาของคุณน้าเลยเจ้าครับเป็นเยอะมากเลยเนี่ยจากนั้นก็ได้มาพบกับท่านอาจารย์หมอกิติพันธ์เนาะอาจารย์เปิ้ลได้แนะนำให้คุณน้าทำการรักษาด้วยวิธีไหนพ่องครับเจ้าอาจารย์เปิ้ลก็แนะนำให้วิธีการมี3วิธีคือ1ต้องผ่าตัด2คือฉีด2คืออะไรอย่างก็ขึ้นวิทยุอันดับ3คือยิงเลเซอร์วิธีที่3เนี่ยจะเป็นวิธีที่มันมีบาดแผลอย่างเจ้าข้าเจ้าก็เลยเลือกเอาวิธีที่3นี่เจ้าวิธีที่3นี่จะมีแผลน้อยที่สุดวิธีเลเซอร์นะของคุณนะอ๋อคุณนะทำเลเซอร์มาก่อนนะครับเลเซอร์เจ้าตอนทำน่ะเปิ้นเนี่ยอย่างใดพ่อคุณนะพอจะเล่าบรรยากาศในห้องที่เปิ้นทำการรักษาครับก็คือไปทำที่ในห้องผ่าตัดก่อนครับเจ้าห้องทำในห้องผ่าตัดเหมือนกันแต่บ่ได้ผ่าตัดเจ้าคุณน้าลองเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเจ้ายิงเลเซอร์เข้าไปก็มีตอนแรกก็ฉีดยาเข้าไปก็รู้สึกเจ็บนิดๆนะเจ้าบ่ได้เจ็บมากเกินไปแต่รู้สึกตัวอยู่นะเจ้าอาจารย์เปิ้นทำนี่นะคุณน้ารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราทำการรักษาเนาะแล้วคุณน้าในขณะที่ทำนะคุณน้ายังอย่างอยู่คุณน้าอู้กับอาจารย์ตลอดเลยครับอู้กับอาจารย์เจ้าอาจารย์ก็เดินมาอู้แล้วก็อู้ตัวกับบริเจ็บอะไรอย่างเจ้าทำถึงสองขาเลยเจ้าโอ้สองขาเลยตึงซ้ายตึงขวาเลยเจ้าแล้วใช้เวลาเมินก่อนครับใช้เวลาสักสองชั่วโมงเจ้าอยู่ในห้องผ่าตัดเจ้าสองชั่วโมงก็ตกขาละชั่วโมงเนี่ยนะขาละชั่วโมงก็ถือว่าประเมินนะประเมินนะครับแล้วตอนที่ฮู้ก็ครับว่าเปิ้นปล่อยเลเซอร์เข้าไปอ่ะมันฮู้เจ้ามันฮ้อนก็มันจะได้ก็มันมีอาการฮ้อนน้อยๆนะเจ้าเหมือนยังไปถึงเส้นเลือดเฮาก็สะดุ้งน้อยๆแต่มีความรู้สึกว่าบ่ได้ปวดขนาดนั้นเจ้าครับก็รู้สึกเจ็บน้อยๆธรรมดามันก็ต้องเจ็บนะเจ้าครับๆๆก็คือสรุปว่าเปิ้นฉีดยาชาเนาะในการทําตัวนี้บ่ได้ดมยาสลบบ่ได้บอกหลังอย่างสักอย่างนะครับคุณน้าก็นอนอู้กับอาจารย์ไปจนแล้วเจ้ารู้สึกตัวตลอดเจ้าบ่ต้องกลัวนะเจ้าคุณป้าคุณน้าที่มานั่งฟังนี่นะเจ้ามันน่ากลัวสักน้อยเลยเจ้าเจ้าผ่านตรงนั้นมาแล้วเจ้าครับพอมาถึงพอเปิ้นบอกว่าแล้วละคุณป้าแล้วละคุณน้านี่เนาะคุณน้ากึดไว้ในหัวก็ครับว่าขาจะเป็นจะได้เจ้าตอนที่เสร็จแล้วอาจารย์เปิ้นเดินมาบอกว่าเสร็จแล้วคุณน้าเป็นไงบ้างเขาก็ว่าโอ้เซตแล้วยังประเมินสักน้อยประเมินสักน้อยทำเห็นเมื่อใดยังบอกหูตัวเลยว่าประเมินสักน้อยนะเจ้าครับแล้วพอดีว่าเขาก็เปิ้นก็เข็นมาลุกมาหูซึกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันบ่ได้เป็นอะไรอย่างเลยเจ้าอ๋อทำเซตคุณนะต้องนอนแอบแซบก่อนครับหรือว่าเดินได้เลยได้นอนแอบแซบเจ้าเดินได้เลยเจ้าอ๋อสามารถเดินได้ทันทีเลยครับเจ้าเดินได้ทันทีมาถึงห้องก็เดินได้เลยค่ะเดินได้เดินการเดินของคุณน้าเป็นปกติก่อนหรือว่ามันมีเจ็บมีตึงมีอย่างเงี้ยครับตอนเดินแรกๆวันแรกๆก็มีตึงหน่อยเพิ่งปั่นผ้ากอดเนาะปั่นถึง2ขาเลยเจ้ามันก็ตึงๆหน่อยนี่ก็เข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาได้อยู่เจ้าอ๋อแต่ก็ดีเนาะถือว่าไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวอย่างได้ตามปกติอยู่เพียงแต่ว่ามันตึงๆอาจจะตึงเพราะว่าเฮาทำตึงใส่กอดใส่ปันแผลหนาไปหน่อยนะครับปันผ้ากอดปันกันน้ำตัวเจ้าครับอืมครับแล้วเมินก็ครับกว่าแผลนั้นจะหายบ่เมินเจ้าพอดีวันที่2เปิ้นแกะแผลให้ดูล้างแผลให้ดูก่อนแกะแผลบ่เป็นที่น่ากลัวเจ้าแผลที่ว่าเฮายิงเลเซอร์เข้าไปตอนแรกก็นึกว่ามันจะรุนแรงแต่มาดูแล้วก็
แผลนั่นก็เป็นจุดเต้าหัวเข็มเจ้าหัวเข็มน้อยเป็นตี้เป็นตี้นะเจ้าไม่ได้เป็นห้อยมีดไม่ได้เป็นห้อยมีดไม่ได้เป็นห้อยอย่างสักอย่างอ๋อครับเป็นแค่รูเข็มอีหน่อยเป็นแค่รูเข็มหมอเปิ้นเย็บแผลปิดไว้ก่อครับไม่ได้เย็บอย่างสักอย่างไม่ได้เย็บสักอย่างมันมีการกรีดสักอย่างเลยจ้ะมันจะเป็นรูเล็กมากเหมือนกับเฮาหัวเข็มอ่ะมันเจาะเลือดเฮาหมดต้องเย็บเหรอมันเฮาเจาะเลือดเฮามันต้องเย็บเหมือนกันผิวมันปิดคนเดียวเพราะว่ามันเล็กมากนะครับตอนนี้ทำแล้วได้ปีปลายมันนี่ก็แผลก็สมานไปติ๊กๆแล้วแผลที่ดำที่มีเส้นเลือดดำหมดนี้ก็ดีขึ้นมาเจ้าแล้วอาการที่ว่ายังปวดบวมกาที่บาดสบายขาครับเหมือนตอนที่ก่อนรักษาตอนนี้ผ่านมาปีละคุณน้ามีอาการยังอั้นอยู่ก็ครับบ่มีแล้วเจ้าปวดบวมมันยังก็หายไปเลยแล้วก็เส้นเลือดนี่ก็ที่จากที่ดำที่แผลดำม้านผิวค้ำอย่างนี้ก็หายไปหมดเจ้าครับเหมือนยังว่าปาฏิหาริย์เลยเจ้าอืมครับที่มันไหม้เส้นไหม้ที่หันขาตะกี้นะเจ้าในรูปนี่นะครับมันอาการดีขึ้นหมดเลยเจ้าสามคุณน้านี่ประกอบอาชีพเป็นค้าขายเนาะเป็นแม่ค้ารายได้ต่อวันนี่ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเราเปลี่ยนแนวมารักษาแบบผ่าตัดเนาะคุณน้าคือสภาพต้องได้นอนแอดมิดอยู่โรงพยาบาลนอนหลายๆคืนหลายๆวันเนี่ยอันนี้เป็นขาซ้ายเนาะอันนี้ขาซ้ายอันนี้ขาขวาเนาะขาขวาอันนี้ขาขวาขาขวาที่เป็นรูปสมองนี่ขาซ้ายนี่มีอาการอักเสบนี่ขาซ้ายนะเจ้ามีอาการอักเสบมีจุดดำจะเป็นแผลแล้วครับอันนี้ขาดำนะครับอันนี้ขาดำค่ะครับลองมาดูหลังผ่าตัดอันนี้ขาขวาหลังผ่าตัด1เดือนนะครับหลังผ่าตัดครับที่เป็นสมองนี่หายหมดเรียบร้อยครับมันไม่มีแผลอะไรแผลก็ไม่ส่วนขาซ้ายที่ว่ามันดำๆเป็นอักเสบก็หายเรียบร้อยครับครับหายเรียบร้อยด้วยวิธีการนี้มันทำให้สะดวกขึ้นเนาะสะดวกค่ะแล้วก็คุณน้าคิดว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดครับต่อการรักษาแบบนี้กับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเจ้าคุ้มค่าที่สุดเจ้าการที่จ่ายไปโดยวิธีนี้เพราะว่าทำให้ขาเส้นเลือดอย่างนี้ดีขึ้นมาหมดเลยเจ้าเพราะว่ายิงเลเซอร์นี่มันจะบ่มีแผลแล้วก็เฮาก็เดินได้เฮาก็กลับมาเป็นแม่ค้าได้เหมือนเดิมเจ้าเนี่ยที่สำคัญคือตรงนี้แหละครับที่ว่าเนาะมันต้องจำเป็นต้องขาดงานเมินๆซึ่งก็ส่งผลต่อรายได้ขาดรายได้ไปนะครับเชื่อว่าทุกท่านต้องเดือดร้อนแน่นอนนะครับก็ปิกมายากาศได้เหมือนเดิมครับปิกมาได้เหมือนเดิมเจ้าเป็นแม่ค้าได้เหมือนเดิมสุดท้ายนี่อยากจะให้คุณนะได้ฝากอย่างกับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านด้วยนะครับถึงท่านที่กำลังสมมติว่าท่านที่เปิ้ลฟังอยู่แล้วเปิ้ลมีอาการแบบคุณน้าเนี่ยบางคนก็มีเส้นเลือดเหมือนกันนะแต่เปิ้ลก็อายเนาะบางใครบอกคือไปตรวจได้นะเจ้าไปตรวจที่คลินิกอาจารย์หมอกิติพันธ์สุขเกษมนี่ก็ได้เจ้าไปตรวจดูที่คลินิกก่อนก็ได้คือคำปรึกษาอย่างก่อนก็ได้เจ้าเดี๋ยวท่านละไว้หรือว่าคือมันปวดนั่งหน้าขึ้นก็จะมีการอักเสบอย่างเจ้านี่แหละมันเป็นมากเลยเจ้าครับมันเป็นถ้าไม่รู้จักก็เข้าคลินิกเส้นเลือดขอดนะครับมันก็อยู่ที่ศรีพัฒน์เนี่ยนะครับไปหาเปิ้ลนะฮะมีเบอร์อยู่ศรีพัฒน์เนี่ยฮะคลินิกเส้นเลือดขอดเปิ้ลจะมีวันตรวจอยู่นี่ที่ชั้น12เปิ้ลครับครับก็ขอฝากตะอี้ก่อนแม่นก็ครับครับและท้ายที่สุดแต่นะครับจากที่คุณน้าเล่าให้ฟังนะคุณน้าเล่าให้ฟังหลายท่านที่นี่อาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับแม่นก็ครับวันนี้เฮามีตัวจริงเสียงจริงมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณน้าจะสะดวกเปิดขาให้เฮาดูก่อนครับจะคุณน้าจะเปิดขาให้ผ่าตัดให้ดูแล้วก็หลังจากผ่าตัดแล้วนี่ก็จะต้องใส่ถุงน่องนี่เจ้าครับถุงน่องเพื่อสมานแผลแล้วให้ขาเรียวขานี้ได้เจ้าใส่ถุงน่องหลังผ่าตัดแล้วนี่นะเจ้าครับถ้ามันร้อนก็ใส่สักครึ่งวันก็ได้ครับวันต่อวันนี่นะเจ้าใส่ประมาณ12ชั่วโมงจ้ะครับต่อวันแล้วก็อากาศมันร้อนบ้านโฮงอ่ะครับ12ชั่วโมงเหลือ10ชั่วโมงเหลือ8ชั่วโมงลดลงมาต่อมาเหลือครึ่งวัน4ชั่วโมง
ครับและอากาศมันก็จะดีขึ้นนะจ๊ะบ้านเฮาเนาะบ่าวอยู่ที่ไหนก็ฮ้อนนะครับถ้าจะบ่ม่วนเนาะเวลาใส่ถุงน่องนะครับแนะนําให้ใส่ถุงน่องตอนนี้ขอจะขอคุณนะขอยืนตั้งหน้านี่กรรมขอโชว์ขาฮื้อกับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนะครับวันนี้เฮามีตัวจริงเสียจริงอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็กล้องสามารถซูมมาที่ขาของคุณน้าสุวิมลเขื่อนควบได้เลยนะครับเราก็จะโชว์ให้เห็นว่านะครับอันนี้คืออันนี้ขาซ้ายที่เป็นแผลเจ้าจากที่เห็นในรูปนะครับเป็นแผลแล้วก็แผลที่อักเสบแล้วมันก็หายไปเลยค่ะครับแล้วต่อมาก็เป็นขาขวานะเจ้าขาขวาอันนี้ขาขวาครับจากที่ท่านเห็นบนรูปเมื่อตอนแรกนะครับว่าจะเห็นมีใต้เข่าเป็นเหมือนสมองนะครับอยู่ตรงใต้เข่าบริเวณนี้นะครับตอนนี้ผิวตรงนั้นเรียบเนียนสวยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกับการรักษาโรคเส้นคอร์ดด้วยเลเซอร์ครับครับคุณน้าเชิญนั่งได้ครับทางท่านอาจารย์มีอะไรจะเสริมนิดนึงไหมครับครับก็ขอบคุณคุณสุวิมลมากนะครับที่ได้ให้แง่คิดของผู้ป่วยกับทุกท่านนะครับเพราะว่าไม่งั้นใครคิดถึงเส้นเลือดขอดก็คิดถึงผ่าตัดนะฮะผ่าตัดนี่อย่างที่เห็นโอ้โหไปกระชากหลอดเลือดแล้วมันแย่จริงๆครับแต่ว่าปีนี้มีมิติใหม่ในการรักษาเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกเดินมาเดินกลับเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านถ้ารู้จักใครก็แนะนำนะครับให้รักษาแบบครับซึ่งไม่น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับน่ากลัวและเจ้าเพราะว่าเจ้าเนี่ยเป็นเคสที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นมากเลยเจ้าอย่างใหญ่ขนาดนี้ก็ยังหายได้นะครับเจ้ายังหายได้เลยเจ้าคนที่บ้านก็เป็นแฮมนักอยู่เจ้าก็แนะนำให้เปิ้ลมาตรวจก่อนปรึกษาคุณหมอก่อนเพราะว่ามันน่ากลัวจริงๆแต่ว่าถ้าเวลาเราทำแล้วมันน่ากลัวนะเจ้าครับครับและตอนนี้นะครับก็คือเส้นเลือดขอดนี่คือโรคเกี่ยวกับโรคเส้นเลือดดำนะครับเส้นเลือดดำในตัวแต่ยังมีอีกเส้นเลือดหนึ่งคือเส้นเลือดแดงที่อยู่ในตัวใช่ไหมครับอาจารย์ครับอย่างเส้นเลือดแดงเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเกิดอะไรได้ไหมครับครับอันนี้ก็อาจจะทำให้ทุกท่านสนใจนะฮะคือเส้นเลือดดำดำก็คือลำเลือดจากดำจากขาไปหัวใจนะฮะทำแต่มีอีกเส้นเลือดหนึ่งซึ่งจริงๆดังกว่าดำอีกฮะดำนี่เป็นโรคที่เราไม่ค่อยรู้จักกันคือเส้นเลือดแดงฮะที่ไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงหัวใจไปเลี้ยงขาอันนี้แหละครับที่ไปเลี้ยงแล้วเราชอบพูดถึงโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจต่างๆนะครับทีนี้โรคเหล่านี้ก็เป็นโรคที่น่ากลัวเดี๋ยวจะมีคุณหมอหัวใจมาพูดให้ฟังนะฮะทีนี้นอกจากเราก็เกิดว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นโรคหัวใจโรคเหล่านี้ตั้งแต่ในระยะแรกๆนะครับธรรมชาติของหลอดเลือดฮะมันจะมีเขาเรียกว่ามีการแข็งตัวก่อนฮะก่อนจะเริ่มตีบคือหลอดเลือดที่เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจคือหลอดเลือดมันตีบนะแล้วมันตันเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะครับแต่นี้เราต้องพยายามสิ่งที่เราเกิดขึ้นเราพยายามจะเช็คว่าเราเป็นตีบก่อนมันแข็งก่อนเพราะแข็งก่อนจะตีบให้เราต้องรู้ว่าแข็งแล้วก็มีเครื่องวัดหลอดเลือดแข็งนะฮะบางคนเขาเรียกว่าคาวี่นะฮะคือเครื่องลดการดูว่าหลอดเลือดแข็งหรือเปล่าถ้าเกิดมีหลอดเลือดแข็งเนี่ยก็บ่งบอกว่าอีกหน่อยท่านอาจจะมีโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจได้นะครับซึ่งผู้ที่ควรจะตรวจนะฮะก็คือคนเหล่านี้นะฮะท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูบบุหรี่หรือว่ามีสมาชิกคนในครอบครัวที่ท่านเป็นนะฮะผลการตรวจเวลามันออกเนี่ยมันจะออกมาเป็นอายุหลอดเลือดครับสมมติท่านอายุ50แต่อายุท่านเนี่ยหยอดเลือดเป็น70เงี้ยก็แปลว่าอะไรฮะแก่กว่าวัยมั้ยฮะแก่กว่าวัยถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะเป็นโรคของคนแก่โรคหัวใจโรคสมองทีนี้ไอ้เครื่องนี้มันดีอย่างครับถ้าท่านกลับไปปรับปรุงตัวเองเช่นหยุดสูบบุหรี่วิ่งออกกำลังกายมันกลับมาหนุ่มมาสาวได้นะครับกลับมาปกติได้นะครับฉะนั้นผมว่าอยากให้แนะนำให้ท่านตรวจอายุหลอดเลือดนะครับข้อดีคือการตรวจพวกนี้ไม่เจ็บครับไม่ได้ใช้เวลานานประมาณ5นาทีแล้วก็เหมือนวัดเครื่องวัดความดันเนี้ยวัดเงี้ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรามีบูธอยู่นะฮะบูธของหมอหัวใจกับบูธของผมเส้นเลือดขอดบริการฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ว่าอีหน่อยท่านจะมีแนวโน้มเป็นไหมแล้วเราก็ปรับได้ไงฮะถ้าเราปรับปั๊บเราจะได้ไม่เป็น ปีหน้าถ้าเรามาเปิดอีกก็มาตรวจอีกทีว่าตอนนี้เราหนุ่มหรือสาวกว่าวัยใช่ไหมฮะนะครับก็จะทำให้ได้ดีก็เชิญตรวจนะทั้งสองที่นะครับอย่าลืมนะครับเวลาเรามีจำกัดนะครับเดี๋ยว5โมงเราต้องปิดแน่ๆนะครับแล้วก็มีคนไปใช้บริการเยอะอยู่ถ้าใครสนใจเชิญไปจองคิวเลยนะครับเพื่อจะได้รับการตรวจแล้วปกติตรวจพวกนี้มีราคาแพงนะฮะไม่กระทั่งที่โรงพยาบาลผมเองปกติไม่มีบริการในนี้นะครับที่โรงพยาบาลมหาราชเราก็มีบริการนี้แบบฟรีนะวันนี้ฟรีโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นใครสนใจเชิญนะครับมีจำนวนจำกัดจริงๆครับอ๋อเป็น
วันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้แล้วก็สาระมากมายเลยทีเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคเส้นเลือดขอดนะครับแล้วก็รวมทั้งโรคเส้นเลือดแดงด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สนใจนะครับวันนี้ไปที่บูธของโรคเส้นเลือดขอดของท่านอาจารย์กิตติพันธ์ได้เลยนะครับจะมีให้บริการตรวจวัดอายุหลอดเลือดแดงฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีทีมแพทย์เฉพาะทางหลอดเลือดนะครับที่จะคอยให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาสำหรับท่านหากพบว่าท่านตรวจแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงนะครับวันนี้ก็การเสวนาครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านนะครับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิตติพันธ์เลิศเกษมและท่านสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุวิมลเขื่อนควบและกับผมนะครับผู้ดำเนินรายการพัฒนพงษ์กันเชียงครับแล้วก็นะครับขอบคุณครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอได้รับความขอบคุณนะครับจากผู้เข้าชมการเสวนาในวันนี้ทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับนี้เรา3คนก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ